สวัสดีค่ะนะคะ KPI ลูกปลานะคะวันนี้นะคะมาติดตามนะคะคุณแม่ได้ทานกาแฟไปตั้งแต่คุณแม่ได้ยินปามาเสนอมาแนะนำนะคะว่ากาแฟของเรากินแล้วมันเป็นยังไงแล้วตอนที่ปามาแนะนำให้คุณพ่อข้างหน้าร้านนะคะคุณแม่ได้ยินนะคะว่ากาแฟกินแล้วมันช่วยเรื่องนะคะการปวดแข้งปวดขาดีอ่ะคุณแม่กินแล้วเป็นยังไงบ้างคะที่ไรแม่ให้ปาบอกว่าแม่กำลังปวดขาอยู่กำลังปวดขาแต่กะแม่จะขึ้นนั่งเจ๊กะนั่งไม่ได้ขึ้นถือไม่ได้ทีนี้แม่ก็ได้ร่องเบิ้งนะหามันดีขึ้นย่ำขึ้นแม่น้อยเนี่ยมือเนี่ยมือที่ซ่าคือกำบกเข่าเด้ยแม่ซ่ากำบกเข่าแม่ก็เลยร่องเชียงเบิ้งไปหามันดีขามันดีแม่ก็กินต่อไปได้ยังจะแม่ก็กินประมาณ6ปองนี่เนาะเนี่ยน้ำแล้วมันดีอยู่ใส่ได้จากที่คุณแม่เขานะคะมือเหน็บมือชาตื่นเช้ามานะคะแบบมือมันชาแต่ตอนนี้นะคะมันเป็นปกติกว่าเดิมใช่ไหมคะคุณแม่แม่ดีขึ้นค่ะดีขึ้นมันดีขึ้นไม่ว่ากันแล้วร่องเสียมันก็สองฟองขันบ่ดีแม่ก็ถือว่ากินค่ะแต่ที่นี่มันก็ดีขึ้นขาก็บ่ค่อยปวดแต่ว่าเมื่อยปวดขานะคะทุกคนหน้าเนี่ยมันจะปวดขาเวลาเฮานางสีมันจะยกบ่ขึ้นเด้ค่ะปวดขาดีแต่ว่ากินกาแฟแล้วมันก็ดีอ่ะแม่ว่ามันดีนะคะอันนี้คือเคสของคุณแม่นะคะที่ปวดขามากเนาะเพราะว่าคุณแม่ก็นะคะเปิดร้านนะคะอาหารตามสั่งก็เดินหลายๆทางนะคะแล้วพอได้มากินกาแฟตัวนี้นะคะกาแฟแม่มดของเรานะคะคุณแม่มีอาการดีขึ้นนะคะจากมือเหน็บมือชาตื่นตอนเช้านะคะก็เป็นปกติแล้วจากการปวดขามากๆตอนนี้ก็ดีขึ้นมากนะคะเนี่ยค่ะจากการกินกาแฟแม่มดนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ